สวัสดีครับพวกผมเมฆจากพาเข้าครัวอย่าลืมกดติดตามกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับคนให้เข้ากันนะครับครับสวัสดีครับพวกผมเมฆจากชาแนลเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาทำเมนูง่ายๆนะครับเมนูบ้านๆนะครับวันนี้เนี่ยได้กุ้งจ่อมนะครับมาจากบุรีรัมย์เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้มายำกันเลยนะครับครับก็สำหรับเครื่องปรุงวันนี้ก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะมีใบมะกรูดนะครับตะไคร้แล้วก็พริกเนี่ยใช้สำหรับเป็นลูกโดดนะแล้วก็ตัวหอมแดงนะครับกระชายนะครับแล้วก็มีมะนาวนะครับเดี๋ยวจะใส่ผงนัวนิดหน่อยนะครับก็ไปเริ่มทำกันเลยครับก็เริ่มจากหั่นตะไคร้ก่อนนะครับอย่างที่สองนะครับก็จะเป็นใบมะกรูดนะครับซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับนี่ไม่ค่อยขมผักนี้ก็ไม่ค่อยจะทำอาหารนะครับเพราะว่าทำงานนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาทำครับก็เลยไม่ดีได้ทำคลิปให้เพื่อนดูบ้างจากนั้นก็ตามด้วยกระชายนะครับก็เอามีดบี้ก่อนให้มันแตกกันจริงๆแล้วเนี่ยใส่ไปแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับจะทำให้รสชาติอร่อยมากขึ้นก็กินกระชายเนี่ยเป็นแก้ท้องผูกด้วยนะครับก็ซอยใส่ลงไปเลยนะครับกระชายจะซอยง่ายไม่เหนียวเท่าไหร่ถ้าใครชอบก็ใส่ไปเยอะนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตัดก็ได้ผมเนี่ยค่อนข้างชอบนะเพราะว่าชอบทานของกินนะครับก็ใส่กระชายเนี่ยมันจะช่วยให้รสชาติอร่อยมากขึ้นต่อไปก็จะเป็นซอยหอมแดงนะครับหอมแดงก็จะเป็นเล็กๆหน่อยนะเป็นหอมบ้านไม่ได้ปลูกเองนะครับซื้อมาเองเลยนะครับเครื่องมันจะแน่นนิดหนึ่งพออร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่เครื่องครับ
เองเนาะใส่เครื่องเยอะไม่ห่วงนะเพราะว่าทำเองแล้วถ้าห่วงมันจะไม่อร่อยนะครับครับก็ต่อไปก็จะเป็นพริกครับพริกเนี่ยผมซอยไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใส่เป็นลูกโดดจะดีกว่านะครับเพราะว่าอยากเผ็ดก็กัดสักเม็ดนึงนะครับซอยเป็นวิธีนะครับใส่ลงไปก็สีเหลืองก็เป็นลูกโดดนะครับใส่ลงไปเลยกอดนาวฝานิดนึงนะครับนิดหน่อยนะครับเพื่อความอร่อยมากขึ้นนะครับใส่ไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเครื่องจะแน่นนิดหนึ่งกุ้งใหญ่มากนะครับเพราะว่าเป็นกุ้งนานะครับเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับยำกุ้งจ่อมนะครับเมนูง่ายทำเองได้นะครับก็ต่อไปก็ทานกับข้าวร้อนๆนะครับจิ้มกินกับผักนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าอยากให้ผมเนี่ยทำเมนูอะไรถ้าผมทำไม่ได้นะครับก็จะไปหาข้อมูลแล้วก็พยายามจะทำให้เพื่อนๆดูนะครับนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ